นี่เป็นพฤติกรรมที่น่าทึ่งมากจริงๆนะครับคุณผู้ชมถึงการลวงล่าเหยื่ออย่างชาญฉลาดที่คุณต้องยกนิ้วให้เพราะนี่นะครับคือนกกระสาแอฟริกาหรือนกกระสาสีดำโดยการล่าเหยื่ออย่างชาญฉลาดด้วยการกางปีกออกล้อมรอบเป็นวงกลมคล้ายกับร่มอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละครับซึ่งที่มันทำอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อให้เกิดเงาในน้ำนะครับคุณผู้ชมซึ่งการกระทำนี้มักจะทำในช่วงเวลาผ้าที่ตกดินซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สัตว์น้ำจะหาที่หลบพักและเมื่อสัตว์น้ำเห็นที่ที่มีแสงน้อยจึงคิดว่าสามารถหลบภัยได้มันจึงเข้าไปหลบภัยใต้ปีกของนกกระสาสีดำที่กางปีกคล้ายกับร่มอยู่นั่นจึงเป็นโอกาสให้นกกระสาสีดำตัวนี้จับกินอาหารเป็นๆได้โดยพฤติกรรมแบบนี้นะครับไม่พบในนกกระสาชนิดอื่นๆนะและบางคนอาจจะเรียกนกชนิดนี้ว่านกกระยางสีดำแต่ชื่อของนกที่ถูกต้องก็คือนกกระสาสีดำนะครับซึ่งการกางปีกออกแบบล้อมเป็นวงคล้ายกับร่มเนี่ยและหัวของมันก็ซุกอยู่ภายในปีกรอเหยื่อเข้ามาหาซึ่งดูเหมือนว่าเป็นวิธีการชาญฉลาดในการล่าเหยื่อแต่มันก็มีข้อเสีย